วันรีวิวสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการตัดเครื่องบินเองนะครับก็จะมีแนะนำวิธีการตัดแล้วก็มีตัวแบบแปลนของตัวเครื่องบินให้เราดาวน์โหลดกันแล้วก็จะแนะนำวิธีการทำเชิญชมครับเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปใน YouTube แล้วเราก็ไปเสิร์ชคำว่า EDG 540นะครับ EDG 540ตัวนี้เราก็จะเจอ EDG 540 Profile Foam Plan Build นะครับเข้าไปที่ตรงนี้เราก็จะเจอคลิปนี้ในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอธิบายทั้งหมดทีนี้ผมจะอธิบายวิธีการนะครับเริ่มต้นนะครับเราคลิกไปที่ตัวชื่อไฟล์เขานี่นะครับพอเข้าไปเห็นเราจะเห็น Descriptionตรงนี้นะครับจะมีคำว่ามอตรงนี้ MOIE มอกดลงไปนะครับเลื่อนลงไปจะมีเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ลิงก์ที่จะเป็นตัวแบบแปลนของเครื่องบินนะครับลองไปที่ตัวแบบแปลนคลิกไปเลยนะครับแล้วเราก็เลือกเปิดจากอะไรก็ได้ผมเลือกตัว default นะครับพอเข้าไปเนี่ยให้เราเลื่อนหานะครับจะมีอยู่2ไฟล์นี่ครับไฟล์บนกับไฟล์ล่างนะครับไปที่ไฟล์บนก่อนจิ้มให้ดูนะครับไฟล์บนเนี่ยก็จะเป็นขนาด A4 นะครับจะมีทั้งหมด18แผ่นปริ้นออกมาแล้วก็จะมาต่อกันทีนี้เดี๋ยวจะถอยออกไปดูอีกไฟล์นึงไฟล์ที่2นะครับนี่ไฟล์ที่2อันล่างจะเป็นไฟล์สรุปนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยประกอบมาจะเป็นยังไงนะครับพอได้แบบนี้เนี่ยเรียบร้อยวิธีการของเรานะครับเราถอยมาที่หน้านี้เสร็จแล้วเรามา copy ลิงก์ตรงนี้นะครับกดแช่ไว้แล้วเลือก copy แล้วเราก็ไปที่โน้ตในตัวโทรศัพท์มือถือนะครับไปที่โน้ตนะครับเอาตัวนี้วางสำหรับคนที่ดาวน์โหลดได้ก็ทำได้แต่คนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีปรินเตอร์นะครับให้ใช้วิธี copy อย่างนี้พอ copy เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราเดินไปที่ร้านถ่ายเอกสารที่เขาสามารถปรินต์ไฟล์จากตัวมือถือเราได้นะครับเราก็ copy ลิงก์ตัวนี้แล้วก็ส่งไลน์ไปให้เขาเขาก็จะปริ้นออกมาพอปริ้นมาเสร็จเราจะได้เป็นแบบนี้จะแบ่งเป็น2ชุดอันนี้คือไฟล์ที่เป็นไฟล์รวมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะบอกว่าเป็น45นิ้ว EDG 540เนี่ยก็จะเป็นประกอบมาแล้วเนี่ยคือส่วนตัวลำนะครับจะมีชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็ตัวนี้ส่วนลำตัวอีกอันนึงนะครับชิ้นที่3ตัวนี้เป็นส่วนของตัวเอลิเวเตอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของปีกเขาจะปริ้นมารูปเดียวเราจะต้องทำเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับก็พลิกไปพลิกมาตัวนี้จะเป็นตัวรัดเดอร์ที่จะมาต่อตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวแท่นยึดมอเตอร์นะครับก็จะตัดตามไซส์ไซส์นี้ไม่ใช่ไซส์จริงนะครับเป็นตัวที่เราเห็นภาพรวมไซส์จริงเนี่ยก็จะมาเป็นกระดาษ A4 แบบนี้เนี่ยก็จะเรียงเราก็จะทำการวางเรียงเลยนะครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการเรียงอย่างนี้ดูตัวอย่างเราก็จะเรียงใช่ไหมเราจะเห็นว่ามีเส้นต่อกันแบบนี้เราก็จะต่อกันไปเรื่อยๆเราตัดเส้นตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็มาต่อกันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับว่าเป็นยังไงในขั้นตอนนี้นะครับเราก็นำกระดาษที่เราปริ้นมาเนี่ยมาเรียงให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็รันเลขเอาไว้จัดให้เป็นหมวดหมู่จากนั้นนะครับเราก็จะนำทีละแผ่นมาต่อกันก็ใช้ตัวสก็อตเทปนะครับวิธีการต่อเนี่ยทำได้หลายแบบนะครับเราจะต่อทีละรูปแล้วตัดออกมาก็ได้หรือว่าเราจะต่อให้ครบให้เต็มแบบในคลิปนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมต่อให้ดูแบบครบชุดเลยคือทุกแผ่นเอามาต่อกันขั้นตอนนี้จะเป็นการนำแบบนะครับมาตัดออกเป็นชิ้นๆตามรูปเลยนะครับเฉพาะส่วนปีกเนี่ยนะครับก็จะให้มาข้างเดียวเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะต้องใช้อันเดียวน่ะกลับเป็นข้างซ้ายแล้วก็กลับเป็นข้างขวา
แล้วเราก็เจาะรูนะครับการเจาะรูเนี่ยในแบบเนี่ยอยู่ที่ว่าโฟมเราจะใช้เป็นไซส์ไหนนะครับถ้าเราใช้โฟมหนา5มิลเราก็ต้องเจาะรู5มิลถ้าใช้โฟม3มิลก็เจาะรู3มิลทีนี้เราก็เตรียมแผ่นโฟมมาแล้วเราก็เอาแบบที่เราตัดมาเนี่ยมาวางแล้วเราก็วาดลงไปก็ขึ้นอยู่กับการพลิกไปพลิกมานะครับว่าจะใช้โฟมกี่แผ่นอาจจะแผ่นเดียว2แผ่นอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับหรือจะหาโฟมเดิมที่เรามีเป็นเศษเนี่ยเอามาใช้วาดก็ได้นะครับขั้นตอนนี้เป็นการตัดโฟมออกมาแต่ละชิ้นงานนะครับทำการตัดเสร็จแล้วก็มีรูอะไรที่เขามาร์กมาว่าให้เจาะเนี่ยเราก็จัดการให้เรียบร้อยเลยในขั้นตอนการประกอบตัวลำนะครับถ้าจะดูแบบช้าๆละเอียดเนี่ยผมแนะนำให้กลับไปดูคลิปต้นฉบับนะครับผมจะวางลิงก์คลิปต้นฉบับไว้ให้อันนั้นเขาจะทำเป็นภาพที่เป็นสปีดไม่เร็วมากนะครับเราสามารถดูแล้วก็จะมีคำอธิบายด้วยว่าต้องตัดยังไงเจาะยังไงติดตรงไหนนะครับอันนี้จะเป็นการทำให้ดูแบบรวดเร็วในคลิปต้นฉบับนะครับก็จะมีลำดับการประกอบนะครับว่าลำดับที่1ประกอบอะไรลำดับที่2 3 4ประกอบอะไรแล้วมันจะทำงานง่ายนะครับเมื่อโฟมติดกันเรียบร้อยนะครับรอจนแห้งก่อนนะครับพอกาวแห้งเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยเราก็เริ่มทำการติดตั้งชุดไฟเลยนะครับในการติดตั้งชุดไฟนะครับถ้าดูคลิปเร็วๆเนี่ยก็ผมก็จะเช็ค CG อยู่เรื่อยๆนะครับว่าเราจะติดอะไรตรงไหนดี
กติเนี่ยตัวเซอร์โวของตัวเอลิเวเตอร์กับตัวลัดเดอร์นะครับก็สามารถติดได้หลายตำแหน่งนะครับตั้งแต่ตรงกลางลำไปจนถึงตรงท้ายๆลำใกล้ๆตัวเอลิเวเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราถนัดแบบไหนแล้วก็เซอร์โวของเราเนี่ยติดตรงไหนถึงจะเหมาะสุดนะครับแล้วเราก็เช็ค CG ของเราไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้นี่ถ้าดูในคลิปต้นฉบับเนี่ยเขาใช้เซอร์โวกลางตัวเดียวนะครับของตัวแอลอนจากนั้นนะครับเราก็ตั้งค่าตัวรีโมทคอนโทรลของเราให้ทำงานได้ถูกต้องนะครับแอลอนเอลิเวเตอร์ลัดเดอร์เช็คความถูกต้องตั้งองศาเร่งมอเตอร์ดูว่าใบพัดหมุนถูกทางก็เสร็จเรียบร้อยลองทำกันดูนะครับไม่ยากเกินไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาเริ่มเล่นเครื่องบิน 3D กันฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ